ียนวัดคลองเตยตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรโกษาสำนักงานเขตคลองเตยตั้งมาแล้ว80ปีพื้นที่ของโรงเรียนเป็นสิทธิ์ของวัดคลองเตยนะคะเนื่องจากเด็กในโรงเรียนของเราส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนแออัดตั้งแต่ชุมชนวัดคลองเตยใน 1-3 แล้วก็ชุมชนน้องใหม่บางกลุ่มมาจากแถว70ไร่ซึ่งเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่อยู่ในใกล้กลุ่มเสี่ยงเราเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงเรียกว่าอยู่ใกล้กับแหล่งยาเสพติดทั้งเรื่องของการเสพและการจำหน่ายแล้วก็ครอบครัวเป็นครอบครัวแตกแยกดังนั้นพื้นฐานของเด็กด้านจิตใจแล้วก็ด้านของสภาพร่างกายจะเป็นเด็กที่ขาดทุนมากกว่าเด็กทั่วไปทำไมถึงว่าขาดทุนเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมในสังคมในบ้านเนี่ยขาดพ่อขาดแม่ที่จะเป็นต้นทุนนั้นเด็กพวกนี้ก็จะขาดทุนบางคนอยู่ในครอบครัวที่ฝากเลี้ยงบางคนเคยไปเป็นเด็กขอทานมาก่อนซึ่งเป็นเด็กที่น่าสงสารจากกิจกรรมที่กลุ่มสถาบันพระปกเกล้าได้เข้ามาร่วมกับของเราคือเราได้แบ่งเด็กออกเป็น4กลุ่มนะคือเด็กที่อ่านไม่ออกเด็กอ่านไม่คล่องเด็กอ่านออกและเด็กที่อ่านคล่องเด็ก4กลุ่มนี้ทางสถาบันพระปกเกล้าได้เลือกเด็กกลุ่มที่อ่านไม่ค่อยออกนะคะเพื่อมาพัฒนาตนเองจนทำให้เด็กกลุ่มนี้สามารถที่จะอ่านได้คล่องและสามารถที่จะสื่อต่อความสามารถของตนเองให้กับน้องที่พิการทางสายตาจากว่าได้รับการพัฒนาจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องของการส่งเสริมทักษะการอ่านนะคะเด็กเหล่านี้ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากที่เคยใช้ชีวิตส่วนใหญ่หลังเลิกเรียนนะคะไปเล่นเกมก็มาหมั่นฝึกฝนการอ่านเพื่อที่จะได้นำผลงานของเด็กๆ เหล่านี้ไปให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางสายตาแล้วก็ในหลักสูตรที่ได้ทำให้คือหลักสูตรป.3ด้านทักษะการอ่านภาษาไทยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการช่วยสังคมได้อย่างหนึ่งเป็นการสอนเด็กเรื่องของการมีจิตสาธารณะในเบื้องต้นไม่ต้องให้อะไรคนนอกจากให้กุศลด้วยการอ่านเด็กตาบอดในการเรียนหนังสือเนี่ยอย่าว่าแต่10เท่านะเป็น20 30เท่านะคะของคนตาดีถ้ามีหนังสืออ่านนักเรียนก็จะได้ทักษะในการตัวสะกดอะไรเงี้ยนะคะมันก็เขาก็จะได้ฟังการออกเสียงที่ถูกต้องแล้วก็ได้คำที่สะกดที่ถูกต้องนะคะนักเรียนก็จะเกิดทักษะเรื่องของฟังเสียงก็ควรจะควบคู่กับการอ่านมันก็จะทำให้เด็กตาบอดนี่อ่านได้เร็วขึ้นหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดนี่ก็สำคัญทั้งคนอ่านด้วยนะคะน้ำเสียงคนอ่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนตาบอดนะตรงที่เด็กอ่านเนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นใบเดียวกันนะคะพอฟังแล้วมันน่าจะเข้าใจกันนะคะเข้าใจกันแล้วก็มันเหมือนการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำเรื่องของจิตสาธารณะ
เราก็เลยคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการสร้างเสริมจิตศาสนาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับสำหรับหนูนะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่านานทีนะคะเราจะได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆแบบนี้หนูรู้สึกโชคดีค่ะที่ได้มาทำกิจกรรมกับพี่ๆครั้งนี้เพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้ทำแล้วเรามาได้ทำค่ะก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้ทำกิจกรรมนี้สงสารน้องๆเขาค่ะที่ตามองไม่เห็นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างน้อยเขาก็สามารถใช้ประสาทสัมผัสในการฟังสิ่งที่พวกเราได้พูดให้น้องๆเขาฟังค่ะคือพูดง่ายๆเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่ได้รับไม่เคยให้การอ่านหนังสือแล้วก็นำไอ้ผลความรู้จากการอ่านเนี่ยไปให้เด็กตาบอดเนี่ยถือว่าเป็นการให้เบื้องต้นซึ่งเด็กสามารถทำได้ง่ายแล้วก็จะสามารถทำต่อไปให้กับสังคมได้หนูอยากไปช่วยทุกคนที่ด้อยโอกาสทุกคนนะคะก็เช่นคนตาบอดเด็กกำพร้าผู้สูงอายุที่ไม่มีบ้านหรือไม่มีครอบครัวนะคะหนูก็อยากจะไปช่วยอ่านหนังสือให้เขาฟังอาจจะไปช่วยทำอาหารให้เขาอะค่ะก็เพราะหนูอยากเป็นเชฟก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำกับพ่อพี่ถ้าหนูโตไปหนูก็จะทำอย่างนี้ค่ะโตขึ้นนะคะหนูก็อยากจะสร้างบ้านให้คนแก่อยู่เพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะไม่มีบ้านก็อยากให้เขามาอยู่เขาจะได้มีความสุขค่ะก็คิดว่าหนูอยากจะจัดตั้งชมรมจิตอาสาค่ะเพื่อที่จะได้แบบไปทัวร์แบบช่วยน้องๆตามโรงเรียนต่างๆที่ยากไร้ต่างจังหวัดนะคะจากกิจกรรมที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้ทำร่วมกับโรงเรียนวัดคลองเตยทำให้เรามีจุดประกายแนวโน้มในการทำห้องอัดเสียงเพื่อที่จะอ่านหลักสูตรระดับป.4 ป.5 ป.6 สู่โรงเรียนที่มีความต้องการด้านนี้อย่างเช่นเด็กบกพร่องทางด้านการอ่านและเด็กบกพร่องทางด้านสายตาต่อไปถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆเขามันจะเป็นอะไรที่รู้สึกแบบดีมากๆเลยค่ะถ้าพี่ให้มาทำอย่างนี้อีกหนูก็อยากยินดีร่วมทำค่ะก็ขอบคุณกิจกรรมนี้นะคะขอให้น้องสู้ต่อไปอย่าถอยนะคะขอบคุณค่ะ